ส่วนข่าวนี้รู้ร้อนๆมาจากสตูตี10วันนี้เลยค่ะแหมไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่เลยกองแอคอาร์ตเนี่ยก็วันนี้แม่ทัพแดงธัญญาจะซุ้มเปิดบ้านพร้อมทีวีจอยักษ์ให้นักแสดงและทีมงานได้มาดูละครน้ำพักน้ำแรงเรื่องกุหลาบสีดำที่ออนแอร์วันแรกด้วยกันวันนี้แหมมาบอกตอนนี้จะไปดูกับพี่หมิวทันไหมคะเนี่ยพี่แดงครับวันนี้จะมีการรวมตัวเพื่อดูละครกุหลาบสีดำจริงป่ะครับใช่วันนี้เราจะไปรวมตัวที่บ้านของเราแล้วก็ทีมงานจะไปดูกันแต่น้องหมิวก็อยู่ที่บ้านของน้องหมิวมีการรวมตัวเหมือนกันเพราะมันเป็นละครดังนะคะละครกระแสดีค่ะต้องดูค่ะสนุกเอ๊ะแล้วไม่เห็นพี่แดงชวนผมเลยครับชวนเลยเอาไปด้วยเพราะตอนแรกนี่มันจะเป็นตอนที่พีคมากคือน้องหมิวนี่ไปดูครั้งแรกนี่คือไปภาคเสียงนี่คือบอกว่าจะเข้าห้องน้ำไม่อยากเข้าอ่ะจริงค่ะจริงค่ะตอนยิ่งตอนแรกนี่สนุกมากเลยเรื่องดำเนินคือห้ามพลาดอ่ะไม่สามารถพลาดได้อ่ะเพราะมันต่อเนื่องตลอดแล้วมันมีเรื่องราวตลอดเลยอนุญาตให้แย่งกันเข้าห้องน้ำหลังจบสีสันบันเทิงได้2วินาทีอย่างที่บอกว่าถ้าพลาดไปเสียดายแย่ของคนหลังลูกกรงมันเป็นไง